ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับมีการจัดงานชุมนุมตลาดนัดวิชาการและนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้นะครับสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรเพิ่มมากขึ้นไปติดตามจากรายงานพิเศษครับเรียบร้อยเราไม่ถึงแสนหักภาษีเลยในงานชุมนุมตลาดนัดวิชาการและนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการนำเสนอผลงานด้านการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไปจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเนืองแน่นปรีชางอกสีมาและณัฐปวีโชคธนาพรสองสามีภรรยาชาวขอนแก่นเจ้าของวณพันธ์ฟาร์มหนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาได้กว่า2ปีประสบผลสำเร็จจากอาชีพเกษตรกรที่ได้น้อมนำเอาหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ดินที่มีอยู่14ไร่สร้างอาชีพสร้างรายได้อีกทั้งยังได้กลับมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองด้วยเพราะว่าบางทีอย่างตัวเองเลยนะคะประสบการณ์ตัวเองเรามาเป็นเกษตรกรเนี่ยเรารู้สึกค่อนข้างแรงล่าโดดเดี่ยวในสังคมก็ไม่ยอมรับเพราะเขาก็อยากจะให้เราทำงานแบบสบายๆนะคะโดยเฉพาะเราก็มีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วก็ทำงานมาแต่พอเราได้มาเข้าโครงการเราก็จะได้พบว่าเออก็มีคนหลายๆคนที่แบบเออคิดเหมือนเราเป็นเหมือนเราไม่ได้บ้าคนเดียวนะค่ะแล้วก็เราก็สร้างการยอมรับกับสังคมและชุมชนไปเรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าภาครัฐให้การสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะให้เขามีที่ยืนมีกิจกรรมให้เขาได้ทำร่วมกันเนี่ยนะคะทำให้เขารู้สึกสนุกสนานแล้วเราก็รู้สึกว่าเนาะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการสร้างคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 17 ถึง 45 ปีทั้งที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วและที่สนใจเป็นเกษตรกรด้วยการสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรร่วมกันสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตรทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุและสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรมากยิ่งขึ้นโดยให้สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้วันนี้เราพบว่าตัวยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อันนี้จะเป็นอนาคตที่สำคัญเลยครับอันเนื่องมาจากว่าเขาเข้าถึงเทคโนโลยีได้เร็วเขาสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีอาวุโสแล้วเนี่ยนะครับยกตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยเขาสามารถหาข้อมูลข่าวสารทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ว่าสินค้าที่เขาจะผลิตเนี่ยมันตรงตามความต้องการตลาดไหมตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วขนาดไหนจากนโยบายของรัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงทางเศรษฐกิจฐานรากให้เกษตรกรทุกสาขาทุกกลุ่มเป้าหมายเกิดความรักความหวงแหนในอาชีพเกษตรกรรมพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพมีองค์ความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน